สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสีย like พระราชาไทยไปยังประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมากรณีเกิดเหตุด <which> ินถล่มที่เหมืองยกในเมืองผากันรัฐคาชินสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาเมื่อวันที่2กรกฎาคม2563 ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระนทานประธนานธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมากรุงเนปิดอข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบข่าวว่าเกิดเหตุดินถล่มรุนแรงที่เหมืองยกในรัฐคาชินภัยพิบัติครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจํานวนมากในานามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอสแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมาอย่างท่านรวมทั้งผู้ประสบความทุกข์จากความเสียหายที่เกิดขึ้น และการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในเหตุร้ายแรงครั้งนี้พระประมาทิพิไทยมหาวัชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังพลตรีเอวาริสเตอื่นดายิชิมิเย ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดีเมื่อวันที่18มิถุนายน2563ข้อความพระราชาสารมีดังนี้พระนทท่านพลตรีเอวาริสเตอืนดายูชิมิเยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดีกรุงบูจุมบูราในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดีข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสําเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความต้มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบุรุนดีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณพระวะชิรเกลา้าเจ้าอยู่หัว ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารแสดงความยินดีไปยังนายราสารัสแมคคาทีชารคอเรลในโอกาสสาบานตนข้อรับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวีเมื่อที่28มิถุนายน2563ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระนท่านนายราสารัสแมคคารทีชารคอเรลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวีกรุงลิลองเวย ในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวีข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสําเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็ยนเป็นสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองไพ่บูรของสาธารณรัฐมาลาวีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลาวีจะพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทย มหาวชิราลงกรพระวชิกลกาวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปวงชนเพื่อการศึกษา วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิธิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมสยามแคมปินสกี้เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพ่เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปวงชนเพื่อการศึกษาซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีองค์การยูเนสโกองค์การยูนิเซฟ องค์การช่วยเหลือเด็กกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคม2563เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในเวทีระดับสากลและเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำหลังวิกฤตโรคโควิด -19 ซึ่งคาดการจะมีเด็กหลายล้านคนเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยมีรูปแบบการจัดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีนักปฏิรูปนักเศรษฐศาสตร์ผู้นําด้านการศึกษากว่า60คนจาก14ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมสมองหาทางออกการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาโอกาสนี้ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง4ทศวรรษการทรงงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทยและการทรงงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยโดยทรงดำเนินตามตรอยพระยุค,คลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการประกอบกิจการงานอาชีพ สามารถพึ่งพานตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปได้จากนั้นทรงฟังการอภิปรายพิเศษในหัวข้อความหมายของความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากนายอมาตยะเซนนักเศ,ษษศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลที่เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำนางสาวอลิซเอลไบรท์ผู้จัดการกองทุนการศึกษาโลกนางสาวอันดรียสชอลไลเคอร์ผู้ริเริ่ม และอยู่เบื้องหลังการประเมินทักษะนักเรียนนานาชาติและนายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั้งนี้ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมจะนําไปเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาธีการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2564เพื่อนําแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทางการศึกษาที่ยั่งยืนในอีก10ปีข้างหน้า องคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ที่โรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะไปติดตามการดำเนินง,งานโครงการกองทุนการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้จาอยู่หัวทรงสืบสารร,ร,รักษาต่อยอดด้ืยอมีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีสู่สังคมจังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศรึกษาประกอบด้วยโรงเรียนบ้านตะโกล่างโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิงสองบ้านบาวีโรงเรียนรุจิรพัฒโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โรงเรียนสินแราสยามโรงเรียนบ้านบึงและวิทยาลัยเทคนิคโพธารามโดยบางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหย่อมบ้านคือการส่งครูออกไปสอนนักเรียนตามหย่อมบ้านต่างๆในลักษณะคระชั้นเรียนเน้นการสอนกลุ่มสาระหลักสี่วิชาได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตและผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ยากจนอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ป่า โอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของโรงเรียนบ้านตะโกล่างที่จัดการเรียนการสอนตามหย่อมบ้านด้วยการจัดการเรียนในลักษณะสลับวันเรียนที่บ้านและที่ชั้นเรียนเพื่อให้โรงเรียนและห้องเรียนแออัดทั้งให้นักเรียนรวมร่วมกันทำเฟสชิลแบบง่ายๆเพื่อสวมใส่ตอนเรียนอีกด้วย องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของบูลณิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาตรุติศ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลณิธิโครงการหลวงได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถมพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อลดพื้นที่ฝิ่นโดยส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืชอื่นเพื่อสร้างไรายได้ทดแทนเพื่อไม่ให้หันกลับไปทําไร่เลื่อนลอยและบุกรุกทําลายป่าระยะแรกการดําเนินงานได้รับทุนอุดหนุนจากสหรัฐอเมริกาปัจจุบันพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการหลวงขุนวางครอบคลุมพื้นที่อํเาเภอแม่วางและอเาเภอแม่จํารวม4หมู่บ้าน เป็นรนาษฎรชาวไทยภูเขาเผ่เาปากกาเกยอและมงรวม477ครัวเรือน2,372คนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมให้ปลูกพืชเขตหนาวภายใต้มาตรฐานระบบอาหารปลอดภยัยรวมจำนวน28ชนิดอาทิผักในตระกูลสลัดกระลำปลีหัวใจบรอกโคลีอะโวคาโดเสาว,วรสสตรอเบอรี่ชาเห็ดปุ๋ยฝ้ายเห็ดหอมและกลุ่มไม้ดอกได้แก่เบนจมาศและคาร์เนชั่น ด้านสังคมได้ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการรวมกลุ่มออมทรัพย์พัฒนายาวชนและเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ส่งเสริมการอนุร,รักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิน่นหัตถกรรมชนเผ่าเป็นอาชีพเสริมฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำลำธารดำเนินโครงการสร้างป่าสร้างรายได้และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำบ่อพักน้ำและระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตร เพื่อใช้เพื่อใช้ในหน้าแล้งอันจะเป็นการพัฒนาที่นำไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนเป็นไปตามแนวทางพระราชทานคือช่วยเขาให้ช่วยตนเอง ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงบ้านห้วยตองอเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2521ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รชมนตถบพิษเพื่อให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการปลูกพืชอื่นที่มีไรายได้ทัดเทียมหรือว,ว่าดีกว่าฟิน่นตามแนวทางของโครงการหลวงก่รรัษฎรชาวไทยภูเขา ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าปากกาเกยอและเผ่ามง้งรวม558คนได้รับการส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานอาหารปลอดภัยโดยมีผลผลิตหลักได้แก่ผักกาดหอมหอ่อแครอทมันเทศญี่ปุน่นกระเทียมต้นสาวรสหวานสตรอเบอรีอร่องุ่นดำไรมเมล็ดดอกแอสเตอร์และสนช่อดาว นอกจากนี้โครงการหลวงทุ่งหลวงยังเป็นพื้นที่ดําเนินโครงการวิจัยคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์แฮมหรือกันชงโดยสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ RPF 3 1หนใน 3- ใน4สายพันธ์แฮมที่โครงการหลวงนําขึ้นทะเบียนพันธุ์เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเป็นประโยชน์ในการนําไปส่งเสริมให้แก่กเกษตรกรอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปในอนาคตทั้งยังมีการศึกษาวิจัยปลูกข้าวนายอดและการทดสอบพันธ์ข้าวที่เหมาะสมทนทานต่อมแมลง การทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมอินทรีย์ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูงและงานทดสอบเป็นจามาดพันธุ์ใหม่คือคูมาลูกผสมและมารีรัตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญสิ่งของพระราชทานไปม่อให้แก่ผู้ประสบอาคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ณนบะร,ริเวณบ้านเลขที่42หมู่5ตำบลท่าเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพนุแย้มศรีในฐานะประธานกรรมาการบุรณิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่นายนิพนธ์สิริยมอายุ45ปีซึ่งมาี่ออาศัยประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่30มิถุนายน2563บลค่าความเสียหายประมาณ1 0 0 0 0บาท ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช,ชูปถัมภ์ให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยต่างๆเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนวันนี้ที่บ้านตะเคียนตําบลสํารงทาบออำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์นายไกรสอนกองฉลาดผู้วารชการจังหวัดสุรินทร์นักจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กล่าวคําปฏิญาณเราทําความดีเพื่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นไปร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนโดยรอบบ้านตะเคียนให้ดูสะอาดสวยงามและร่มรื่นให้เหมาะกับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านนวัดวิถีที่สำคัญอีกหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์อันเป็นการสแสดงความสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนารายมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต11กรกฎาคม2563สำหรับบ้านตะเคียนนี้เป็นจุมชนดั้งเดิมของชาวกุยโบราณที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมขนบมเมียนประเพณีและภาษาดั้งเดิมเอาไว้มีความเชื่อและศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือวัดตะเคียนภายในบริเวณวัด มีพระไม้ตะเคียนโบราณและพิพิธภัณฑ์ชาวกุยรวมถึงเจดีย์ไม้โบราณกว่า200ปีเป็นต้นในวันเดียวกันนี้ที่หาดเกาะกวางอำเภอเมืองกระบี่จกระบี่นายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะบริเวณหาดเกาะกวาง โดยมีแนายอำเภอเมืองกระบี่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลข้าราชการเจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสาสมัครที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ผู้ประกอบการโรงแรมภไครอกชนผู้แทนทหารตำรวจและจิตอาสาพระราชทานกว่า300คนร่วมกันเก็บขยะและตกแต่งกิ่งไม้โดยรอบเพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงามสะอาดระเบียบเรียบร้อยพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ n e n ิว m a l อันเป็นการสนองพระบรมราชโองบารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีเพื่อส่วนรวมทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต11กรกฎาคม2 5 6 3ทั้งหมดคือข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอ,อบเขตสวัสดีครับ